มีข่าวเนืองๆอย่างเช่นกรณีนี้เจ้าของรถเนี่ยนะครับไปจอดรถไว้เพื่อจะไปกดเงินที่ตู้ ATM รถไม่ได้ดับเครื่องคนร้ายเนี่ยเข้าไปจัดการให้ขับเลยเหตุเกิดที่ราชบุรีขับหนีข้ามจังหวัดมาที่จังหวัดสมุทรสงครามสุดท้ายตำรวจที่ตามล่าแล้วก็รถไปต่อไม่ได้มีการปิดล้อมเนื่องจากว่าในรถเนี่ยนะครับมีปืน2กระบอกมีภาพนี้ให้ดูครับพี่ครับข้างหน้าจอดพี่ครับข้างหน้าจอดจอดด้วยจอดด้วยใช่จริงนี่เป็นเหตุการณ์ระทึกมากเกิดขึ้นตอน3ทุ่มเศษๆของเมื่อวานนี้เป็นคลิปขณะที่ตำรวจเมืองสมุทรสงครามได้นำกำลังไล่ล่าคนร้ายซึ่งขโมยรถกระบะหลังจากเจ้าของเนี่ยไปจอดไว้แล้วก็ไปกดเงินจากตู้ ATM อยู่ในปั๊มน้ำมันถนนเพชรเกษมตำบลโคกหม้อจังหวัดราชบุรีนะครับคือเจ้าของเนี่ยไปจอดไว้ไม่ได้ดับเครื่องคนร้ายก็ได้สวมก็เรียกว่าใช้โอกาสนี้นะครับมาขับเข้าไปรถเลยขับซิ่งเลยหนีมาทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางโพธารามทะลุถนนสมุทรสงครามบางแพหนีเข้าตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงครามกระทั่งรถที่ขโมยมาเนี่ยเสียหลักตกลงไปข้างทางบริเวณหน้าวัดโคเกตในพื้นที่หมู่ที่7อยู่ที่ตำบลปลายพงพางนะครับอำเภออัมพวาสมุทรสงครามเนี่ยระยะทางที่หนีมาเนี่ย50กิโลเศษๆนะครับตำรวจได้ปิดล้อมในที่เกิดเหตุและก็ส่งสัญญาณเจรจาให้ผู้ก่อเหตุลงมาจากรถแต่ไม่มีเสียงตอบรับในตอนแรกเจ้าที่ก็เลยใช้เชือกในกั้นที่เกิดเหตุไว้และก็เตรียมทีมแพทย์ไว้และก็ใช้ความระมัดระวังในการเจรจาเนื่องจากทราบว่าในรถเนี่ยมีปืนจุด38กระบอกหนึ่งนะครับและมีกระสุนด้วยและก็9มม.อีกกระบอกหนึ่งเป็นปืนของเจ้าของรถต่อมาตำรวจนะครับพลตำรวจตรีสมภพคูหาวิชานันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามได้สั่งการให้ตำรวจใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขปัญหาหากจำเป็นให้ใช้ชุดมหาเดชก็ได้นะครับของกองกำกับการสืบตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามเข้าไปควบคุมสถานการณ์กระทั่งเวลาผ่านไป30นาทีคนร้ายได้ยอมลงมาจากรถนะครับมามอบตัวชื่อว่านายเอกชัยศักดิ์สมบูรณ์อายุ47ปีโดยคนร้ายได้สวมสร้อยคอทองคำหนัก10บาทและกระเพาะเลี่ยมทองของเจ้าของรถเนี่ยเอามาใส่ด้วยนี่เขาก็ถอดมานี่แบบนี้คืนกับเจ้าของไปสอบสวนนายเอกชัยให้การวกไปวนมาแต่ว่าจับใจความได้ว่าอาศัยตามลำพังป่วยเป็นวัณโรคไม่มีรายได้เพราะเป็นวัณโรคไม่มีคนรับเข้าทำงานไม่มีอาหารกินก็เลยก่อเหตุไปอยู่ในคุกจะมีข้าวกินทุกมื้ออ้าวฟังเสียงเขาหน่อยเรามีลูกมีเมียไหมครับไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีญาติเลยอ๋อไม่มีญาติเลยแล้วเราอยู่ใครไม่มีญาติก็คือไม่มีใครพอตกเย็นตกงัวอะไรเงี้ยคือเราไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินกินแต่ยาแก้ค่ะมันก็ผอมก็ไม่มีแรงผมเลยคิดว่าชัดๆนั้นก็คือไปอยู่ไหนที่ว่าไงก็ไม่ข้าวกินเรามีลูกมีเมียไหมนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาจอดรถไม่ดับเครื่องเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับเป็นข่าวบ่อยๆเหมือนกันผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคเป็นวัณโรคนะครับไม่มีคนรับเข้าทำงานไม่มีอาหารกินจึงก่อเหตุเพื่อเข้าไปอยู่ในคุกจะได้มีข้าวกินทุกมื้อสุดท้ายก็ตกเป็นผู้ต้องหาต่อไปครับครับ